ช่วงมองนอนเขายืนน่ะครับผมเจ๊ครับท่านหนึ่งนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับเปรียบเสมือนได้ว่าพวกท่านคือนักรบด่านหน้านะครับองค์กรการกุศลพี่น้องของพวกเรานะครับให้เกิดความปลอดภัยในการรับมือกับไวรัสร้ายนะครับไทยที่เป็นนะฮะนั่นแหละแต่ว่าเป็นในกลุ่มของคนไข้ BUI กลุ่มคนไข้ BUI ก็คือกลุ่มผู้ต้องโควิดโอเปอเรชั่นทีมนะครับจัดตั้งโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ทำงานของพวกเราไม่ได้ถือว่าเร่งรีบใช้พวกเราฝึกในเรื่องของวันนี้จริงได้รับติดต่อไปเมื่อวานนะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างกระชับจีแต่พยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่พวกเราจะได้มีองค์ความรู้อย่างน้อยเราเอาไว้โปรเทคตัวเองเพื่อให้แข็งแรงก่อนสภาพจิตใจเราจะต้องพร้อมก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเอาองค์ความรู้ในเรื่องของการโปรเทคตัวเองและการปฏิบัติการเพื่อที่เรื่องของการออกปฏิบัติการกรณีเคสที่เราสงสัยคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดหรือติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่มันมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วตอนนี้เราจะออกปฏิบัติการอย่างไรจะมีขั้นตอนในการรับคนไข้ยังไงและจะมีวิธีการดูแลโปรเทคอุปกรณ์ต่างๆของเราบนรถยังไงนะครับฉะนั้นระหว่างที่เรียนไประหว่างที่นั่งกระบวนการการเรียนรู้ที่มันเอฟเฟกตีฟมากกว่าการนั่งฟังเฉยเชื่อว่านั่งฟังเฉยเราได้ไม่ได้แต่ได้ไม่เท่ากับการแลกเปลี่ยนไประหว่างฟังเห็นนะครับทีในที่นี้มีใครเป็น EMR บ้างยกมือขึ้น EMR ครับใครเป็น EMT ครับยกมือขึ้นมีใครเป็น AEMT มานั่งเรียนไหมครับหรือมีพลังหนึ่งมานั่งเรียนไหมครับให้มีนะทุกคนเป็น EMR กับ EMT ใช่ไหม